และนี่คือฝูงหมานี่ในฝูงนี้ผู้นำคือข้าวเจ้าหมากวนตีนนะครับเซเลบริตี้ชื่อดังประจำประเทศไทยต้องขึ้นมาประเทศไทยนะเพราะว่าก็ไม่ติดนะ follower สูงนะครับข้าวเจ้านะครับเพจก็ 2.2 2ล้านกว่านะครับ YouTube อีกนะครับ TikTok อีกนะครับและนี่คือฝูงหมาไซบีเรียน1ฝูงที่มีข้าวเจ้าหมากวนตีนเป็นผู้นำและมีตัวผู้ในฝูง1ตัวนั่นคือข้าวเหนียวขี้กระโปกหมาซึ่งตอนนี้มีเพจเป็นของตัวเองแล้วหนูๆๆที่มันอยู่ตัวนี้นี่วันนี้เราจะมารีวิวอากาศ12องศาเงี้ยวเงี้ยวโอ้ยมันโดนเงี้ยวหัวเด้อปึ๊บและนั่นคือพ่อลูกที่เขากำลังหยอกกันเพื่อชิงความเป็นจ่าฝูงส่วนตัวสีขาวนั้นคือแม่ของเขาในฝูงจะมีหมาไซเบเรียนตัวเมีย2ตัวนั่นคือสีขาวที่เป็นข้าวสวยข้าวสวยเป็นหมาเรียบร้อยขี้อ้อนข้าวสวยจะพยายามแยกไม่ให้พ่อกับลูกทะเลาะ กันในระหว่างที่เขากำลังจะมีปัญหากันนั้นข้าวสวยก็พยายามจะดึงหางลูกออกอย่าไปกัดกระปออย่าไปกัดกระปออย่าตีกันมันบาปนะลูกมันบาปอย่าไปตีกันอย่าตีกันแยกจะมีปัญหากันบุญไปเลยนะมีอ้วนพุ่นนะอย่าตีพ่อเด้ออย่าตีพ่อเด้อพุ่นอย่าตีกันหนูบอกว่าอย่าตีกันเจ๋อมาเป็นสิเป็นยังแล้วนี่มันกัดหางมันไว้สากเขาสากกัดหางมันไว้ตีก็พ่อหาแม่มึงตีและตัวสุดท้ายที่เราจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับนั่นคือน้องข้าวสากนะครับไซบีเรียนวูลี่โค้ดตัวใหญ่ตัวอลังการที่สุดของบ้านนะครับซึ่งเป็นเจ้าของเพจวุ่นวายสตอรี่สวัสดีค่ะข้าวสากเอ็กค่ะชื่อในบ้านชื่อข้าวสากชื่อในวงการชื่อคิตตินาทอร์นาโดค่ะทอร์นาโดนี่ไม่ได้มาเล่นๆนะคะทอร์นาโดนี่ได้มาจากหุ่นอันนั้นเลยค่ะทั้งสองตัวนี้เป็นหมาเพศเมียนะครับซึ่งตัวหนึ่งก็จะมีความเอวบางล่างเล็กนะครับอุ้ยกูกำลังผ่าตานะคะดีอยู่มันก็ไม่เงียวเนาะอุ้ยหนาวพี่น้องอากาศ12องศาตัวหนึ่งค่อนข้างจะเอวบางล่างเล็กไอ้มึงเงียวเสียมึงนี่ป่ะเอากูเงียวน้ำเนี่ยนี่กูเงียวยางเงียวพร้อมสู้จะกิ่วความแอดวานสู้กับผมมีความย่ำกันส่วนอีก2ตัวนั้นก็ยังมีความพยายามแย่งชิงความเป็นจ่าฝูงใจๆอ๋อมาดมจิ้มหน่อยได้ไหมที่รักมึงก็จะไม่ได้กูพากไปทั่วปะครามเอ้ยฝูงหมาป่าฝูงนี้เป็นฝูงหมาป่าที่มีการวิวัฒนาการมาหลายล้านปีทำให้จากหมาลากเลื่อนกลายเป็นหมาบ้านปัญญาอ่อนจะมาบอกว่าหมาบ้านปัญญาอ่อนได้ยังไงคะไม่ปัญญาอ่อนดูมันขี้นี่ขี้โชว์ไปหนึ่งสเต็ปโอ้โหอีอ้วนเปลี่ยนกล้องนี้เอาไหมจากหมาลากเลื่อนกลายเป็นหมาบ้านปัญญาอ่อนพ่อครับพ่อครับขอดมหำหน่อยได้ไหมโอ้หำพ่อมีกลิ่นฟีโรโมนด้วยไม่เอาไม่ดมหำนะเราเป็นหมานะเราเป็นหมาป่าน่ากลัวเดี๋ยวนะลูกคุยกันคอมือกันคอมเราเป็นหมาป่าน่ากลัวหนูต้องทำตัวให้น่ากลัวเหมือนชื่อหมาป่าสิจากการวิวัฒนาการมาหลายล้านปีทำให้หมาป่าพวกนี้สามารถอยู่ร่วมกับคนได้อย่างสันติสุขรวมถึงการลากเลื่อนที่ไม่เคยได้ลากเขาก็มาเป็นหมาเฝ้าบ้านที่แม้โจรจะเข้าบ้านเขาก็ไม่เคยเห่าโจรเลยแม้แต่น้อยจากการวิวัฒนาการมาหลายสิบล้านปีเขาก็สามารถเดินฉี่โมแมนเอาไปดีๆจากการวิวัฒนาการมาหลายสิบล้านปีจากหมาลากเลื่อนก็กลายเป็นหมาเฝ้าสารตายายไปโดยปริยายความน่ากลัวของเผ่าพันธุ์นั้นได้ค่อยหายไปทีละน้อยจากที่เคยลากเลื่อนตอนนี้โอ้ยนี่ลากเลื่อนตอนนี้ก็กลายเป็นหมาขี้เลื้อนธรรมดาแต่ขนยังยาวอยู่นะเพราะว่าบรรพบุรุษอากาศเย็นใช่ไหมพอมาอยู่เมืองไทยอากาศร้อนขนก็จะแบบค่อยๆบางลงหน่อยจากการวิวัฒนาการมาหลายสิบล้านปีหอดคิ้วกูแล้วบอกกี้ก่อนแมนหอดคิ้วมึงเลยเอาไหมบอกกูไม่ให้ทายนะกูไม่มีวิวัฒนาการเนาะกูบักไก่ดำเลยฮึ้ยสวยแมวจากวิวัฒนาการมาหลายสิบล้านปีเขาก็สามารถดำน้ำได้มาดำน้ำในจังไหนกินน้ำจ้าเล่นเมียจ้ากินน้ำจ้าพุทธะดำน้ำฉันทำได้ไม่รีแมวหนูจะไม่กินน้ำในบ่อบัวจ
จากการวิวัฒนาการมาหลายล้านปีหมาที่ร่างกายสุดกำยำแข็งแรงใช้ในการล่าสัตว์ลากเลื่อนได้กลายมาเป็นหมาอ้วนตุตะเฮ้ยอะไรมาตุตะใครบอกว่าสากตุตะสากไม่เคยเป็นหมาป่าสากไม่เคยมีความทรงจำเกี่ยวกับเป็นหมาป่าสากจำได้ว่าตั้งแต่เกิดมาสากก็อยู่กับพ่อเนี่ยแล้วสากก็อยู่แบบนี้จะมาบอกว่าเอ้ยสากเป็นหมาป่าแล้ววิวัฒนาการมาเป็นหมูตุตะได้ไงมาบูลลี่กันชัดๆจากวิวัฒนยังยังไม่หยุดอีกจากยังจากหมาป่าสู่การวิวัฒนาการสู่หมูตอนและหมาขี้อ้อนประจำบ้านเฮ้ย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 มึงเป็นมึงเป็นหมามึงเป็นหมาป่ามึงมาขุดมึงมาขุดหนักมวงย่ายหาสแตกแหงฮะนั่นมึงเป็นหมาป่ามึงเป็นหมาป่ากูขอจะบอกว่ามึงวิวัฒนาการมาจากสัตว์ดูไล่นี่บอกสัตว์ดูไล่นะ